ก็ไม่ได้มาเรียกร้องสิทธิ์อะไรมากมายนะคะเพียงแต่อยากจะรู้ว่าในลักษณะที่เราจ่ายไปแล้วแล้วเราเป็นผู้เสียหายแล้วนะคะกฎหมายคุ้มครองสมาชิกอะไรได้บ้างนะคะเสียงสะท้อนความเดือดร้อนส่วนหนึ่งของชาวบ้านจากอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านและอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่รวมตัวกันกว่า100คนเข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ช่วยเหลือหลังสมาคมฉัปปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสตึกจำกัดไม่จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละตั้งแต่ 120,000 บาทถึง 150,000 บาทรวมกว่า150รายเป็นเงินกว่า10ล้านบาทมีสมาชิกเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 ปีแต่ไม่ได้รับเงินจากทางสมาคมขณะที่บางรายได้รับเงินมาเพียง 10,000-20,000 บาทซึ่งไม่ตรงตามจำนวนข้อบังคับของสมาคมที่ระบุไว้ว่ากรณีเสียชีวิตหากมีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่จะจ่ายเงินค่าจัดการศพคูณด้วย15บาทซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกอยู่กว่า 9,000 คนดังนั้นเงินสินไหมทดแทนที่ควรได้จึงอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทต่อคนหลังทราบเรื่องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงอีกครั้งขณะที่นายเหลาชื่นรำนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสตึกออกมายืนยันว่าไม่ได้ทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาและพร้อมให้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสมาชิกกว่า 7,000 รายค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ารายปีที่ต้องจ่ายให้สมาคมคนละ 4,500 บาทต่อปีจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 9,038 รายทำให้ทางสมาคมขาดสภาพคล่องตอนนี้ยอดมีสมาชิก 9,038 รายพอมีสมาชิกตาย1คนก็หาร10บาทไปเลย 9,000 กว่าบาทไปเลย 90,000 ไปเลยศพที่2ก็ 90,000 ศพที่3ก็ 90,000 ศพที่10 20 30ก็ 90,000 พอกลางปีสมาชิกไม่มาส่งตัวนี้มันขาดสภาพคล่องตัวนี้แล้วเพราะมันได้จ่ายไปแล้วจ่ายไปเต็มถ้าจ่ายตามที่สมาชิกมาจ่ายจริงก็คงไม่มีปัญหาผลกระทบคือตัวนี้นอกจากนี้นายเหลายังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมพยายามทวงค่าค้างชำระแต่สมาชิกเพิกเฉยเมื่อครบกำหนดทางสมาคมจึงตัดขาดทั้ง 7,000 รายชื่อออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งปัญหาที่สมาชิกไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพียงแห่งเดียวเพราะในช่วงเดียวกันชาวอุดรธานีกว่า100คนรวมตัวกันร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมและอัยการจังหวัดกรณีที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประชาชนและสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเกษตรบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินค่าทำศพเช่นกันรายละ 80,000 ถึง 100,000 บาทนายน้ำแท้มีบุญสล่างอัยการจังหวัดอุดรธานีระบุว่าพฤติกรรมเช่นนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะมีการให้ผู้เสียหายหาสมาชิกเพิ่มโดยใช้ผลตอบแทนการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเป็นสิ่งจูงใจให้เข้าร่วมโครงการเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุก 3-5 ปีและผิดกฎหมายการฟอกเงินมีโทษยึดทรัพย์หรือจำคุก 1-10 ปีล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกนางรัตนวรรณสุขศาลาประธานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประชาชนเข้าให้ปากคำแล้วโดยนางรัตนวรรณชี้แจงว่าขณะนี้ทางสมาคมเตรียมที่จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกในวันที่23มกราคมนี้และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน